มาทำน้ำมันแก้ผมร่วงเร่งผมยาวและทำให้ขนคิ้วหนาขึ้นด้วยนะคะด้วยโรสแมรี่วันนี้เราจะมาทำน้ำมันเร่งผมยาวแล้วก็เพิ่มขนคิ้วให้ดกหนาขึ้นด้วยต้นโรสแมรี่อันนี้คือต้นโรสแมรี่นะคะสมัยก่อนอาจจะหายากแต่เดี๋ยวนี้เริ่มจะปลูกกันเมืองไทยก็หาได้ง่ายแล้วบางทีเขาก็ใช้มาใส่ขนมอย่างในรูปที่พี่ให้ดูก็ติดมาแบบนี้เราก็เอามาได้ถ้าหาง่ายสุดคือโรสแมรี่เป็นกระปุกซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตแบบนี้เลยนะคะโรสแมรี่แห้งแล้วก็น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเราจะสกัดน้ำมันของโรสแมรี่โดยการตุ๋นแบบนี้นะคะให้ใส่น้ำมันมะพร้าวลงไปก่อนแล้วก็ใส่โรสแมรี่แห้งแล้วก็ตุ๋นใช้เวลาประมาณเกือบ20นาทีจนสุกออกมาสีเข้มอย่างนี้เราก็เอามากรองเอาแต่น้ำนะคะโรสแมรี่เป็นสมุนไพรที่สาวๆยุโรปนิยมเอามาใช้ในการดูแลผมแล้วก็ผิวหนังมันจะมีคุณสมบัติดีกับหนังศีรษะช่วยให้ผมเจริญเติบโตเร็วอีกสูตรหนึ่งเลยนะคะเป็นสูตรช่วยเร่งขนตาให้หนาดกดำขึ้นเราก็จะใช้น้ำมันโรสแมรี่ที่สกัดแบบนี้เหมือนกันเดี๋ยวสูตรพี่แปะไว้ข้างในนะคะบวกกับน้ำมันละหุ่งอีกตัวหนึ่งเพราะว่าน้ำมันมาละหุ่งมีคุณสมบัติในการทำให้ผมเจริญเติบโตเร็วแล้วก็มีความเงางามเป็นประกายนุ่มสลวยเซรั่มตัวนี้นะคะช่วยในการทำให้คิ้วแล้วก็ขนตาดกหนาแล้วก็ดำมีความแข็งแรงขึ้นใช้ทุกคืนก่อนนอนนะคะใช้มาสคาร่าก็คือเราจะหาขวดมาสคาร่าเปล่ามาอันนี้พี่มีขวดเปล่านะคะเราก็จะใช้เป็นสลิงดูดขึ้นมาเพราะว่าใส่กลวยไม่ได้มันเล็กเกินไปก็จะใส่เข้าไปในขวดของมาสคาร่าแบบนี้ใช้ทาที่ขนตาแล้วก็ขนคิ้วก่อนนอนทุกคืนเป็นการช่วยให้ขนคิ้วและตาเจริญเติบโตเร็วขึ้นนะคะแล้วก็แข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายอันนี้เป็นสูตรที่ทางยุโรปนิยมมากเลยวันนี้คนที่มีปัญหาเส้นผมนะคะแล้วก็ไปใช้สารเคมีมันก็ยังไม่ช่วยอะไรจะทำให้แย่กว่าเดิมเนี่ยแนะนำให้มาใช้สูตรน้ำมันโรสแมรี่ออยล์ตัวนี้มันจะช่วยแก้ปัญหาผมร่วงผมบางแล้วก็เส้นผมไม่แข็งแรงมันจะช่วยเร่งการเจริญเติบโตของเส้นผมทำให้ผมดกดำเงางามอันนี้ที่เราทำเสร็จแล้วนะคะใช้ไม่ต้องเยอะถ้าใครทำเยอะก็ให้ใส่ขวดเก็บไว้ไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะคะให้แตะบริเวณโคนผมบริเวณรากผมให้ทั่วแล้วก็ใช้นิ้วนะคะนวดกระตุ้นให้เกิดความร้อนทางที่ดีเลยแนะนำให้ทำก่อนนอนแล้วก็ทิ้งเอาไว้ทั้งคืนให้ล้างออกในตอนเช้าสูตรนี้ทำได้ประมาณ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะจะเป็นการกระตุ้นให้ผมงอกเร็วขึ้นลดปัญหาผมหลุดร่วงแล้วก็เป็นรังแคเน้นมากเลยสำหรับคนที่แพ้สารเคมีน้ำมันโรสแมรี่ตัวนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาให้ด้วยมาดูแลผิวแล้วก็ผมด้วยสมุนไพรกันนะคะไม่แพ้ถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Her for Health Family ด้วยค่ะ